างนิตยสาร Young Machine ฉบับล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับได้ลงภาพเรนเดอร์ของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อย่าง New Yamaha YZF R7 ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เอามากๆเพราะว่ายังไม่มีกระแสข่าวออกมามากนักก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการพัฒนารถสปอร์ตในคลาสนี้จากทางค่าย Yamaha จริงอยู่ครับที่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่ทาง Yamaha ได้ทำการเปิดตัว MT07 ลงสู่ท้องตลาดก็ได้มีการกะเก่งกันว่าน่าจะมีการเปิดตัวรถในแนวสปอร์ตที่เป็นพื้นฐานเดียวกันออกมาด้วยแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็ยังไม่มีวี่แววกันเสียทีจะมีก็แต่เครื่องยนต์ลูกเดียวกันนี้ที่ไปอยู่ในรถแนวทัวริงอย่าง Tracer 700และรถในแนวคลาสสิกอย่าง XSR 700แต่แล้วล่าสุดครับก็ได้มีกระแสข่าวออกมาให้เราได้เห็นกันอีกครั้งจากทางสื่อของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับและอย่างที่เราทราบกันดีว่าทาง Young Machine เองนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะมีความแม่นยำนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่กำลังถูกพัฒนาโดยเฉพาะรถจากทางค่ายญี่ปุ่นนั่นเองตรงนี้เองนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อทางค่าย Yamaha เองนั้นก็มี YZF R6 อยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วทำไมจะต้องทำ YZF R7 มาในคลาสที่ใกล้เคียงกันด้วยข้อเท็จจริงก็คือว่าหากจะมี YZF R7 กำเนิดขึ้นมาจริงๆในอนาคตนี้นะครับทั้งคาแรคเตอร์ของตัวรถและราคาที่วางขายนั้นจะแตกต่างไปจาก YZF R6 เป็นอย่างมากแน่นอนเพราะ YZF R6 นั้นเป็นรถสปอร์ตเรพลิก้าแบบ4สูบเรียงสเปคแบบพร้อมลงแข่งในสนามโดยตรงและมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ YZF R7 นั้นจะเป็นรถสปอร์ตแบบเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่านั่นเองหากจะเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คืออย่างเช่นทาง Honda เองนั้นก็มีCBR600RR ที่เป็นสเปคแบบสนามแข่งแต่ก็มี CBR650R ที่เป็นแนวสปอร์ตเหมือนกันนะครับแต่เป็นสเปคแบบการใช้งานทั่วๆไปบนท้องถนนหรือKawasakiเองก็มีทั้ง ZX6R และ Ninja650ที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งก็เท่ากับว่าหากจะมีการเปิดตัว New Yamaha YZF R7 กันในอนาคตจริงๆนั้นตัวรถจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด689cc 4จังหวะแบบ2สูบเรียง Double Overhead Camshaft มีขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่ 80.0 คูณ 68.6 มิลลิเมตรให้แรงม้าสูงสุดมาอยู่ที่75ตัวที่ 9,000 รอบต่อนาทีประกอบกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่68นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีนะครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดซึ่งตัวเลขของทั้งแรงม้าและแรงบิดนั้นอาจจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับแนวทางของรถสปอร์ตให้มากขึ้นนั่นเองครับพร้อมกับเป็นไปได้อย่างมากว่าจะมีการใส่ระบบกระสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวน์มาให้กับตัวรถด้วยส่วนรูปร่างหน้าตาของตัวรถจากที่เราเห็นในภาพเรนเดอร์นี้นะครับจะพบว่ามันแทบจะถอดแบบเอามาจาก YZF R6 กันเต็มๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความสวยงามลงตัวเอามากๆดังนั้นแล้วในอนาคตอันใกล้นี้หากจะมีการเปิดตัว New Yamaha YZF R7 อย่างเป็นทางการกันจริงๆก็คาดว่าราคาของมันน่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณ 310,000 ถึง 320,000 บาทเท่านั้นโดยจะมีสัดส่วนที่แตกต่างไปจาก YZF R6 ที่ขายกันอยู่ที่ 549,000 บาทมากๆเลยทีเดียวครับและในช่วงที่2นะครับมาพบกับความเคลื่อนไหวจากทางค่ายบาจาร์ดกันบ้างใกล้จะถึงวันเปิดตัวรถสปอร์ต Full Fairing อย่าง All New Bajaj Panza 400 RS นะครับจากประเทศอินเดียกันเต็มทีแล้วซึ่งถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่ได้ลุ้นเต็มตัวในการนำเข้ามาขายในประเทศไทยบ้านเราด้วยสำหรับ All New Bajaj Panza 400 RS นั้นถือว่าเป็นรถแนวสปอร์ตที่สามารถขี่แบบเรซซิ่งก็ได้หรือว่าจะนำไปขับขี่ออกทริปเดินทางไกลก็ได้คาดว่าจะมีการใส่เครื่องยนต์แบบ Double Overhead Camshaft ลูกใหม่นะครับมาแทนเครื่องเดิมแบบ Single Overhead Camshaft ในโฉมก่อนหน้านี้และถึงแม้ว่าความจุของเครื่องยนต์นั้นจะยังคงมาในพิกัด 373.3cc แบบ1สูบแต่พละกำลังของมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแรงม้าที่มากกว่าเดิมถึง5ตัวทำให้สามารถรีดแรงม้าสูงสุดได้ที่40ตัวที่8,650รอบต่อนาที
แต่ทอร์กหรือว่าแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่35นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดตัวรถระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดและที่สำคัญนะครับก็คือมันจะใช้ระบบแบบ3หัวเทียนในการจุดระเบิดด้วยนั่นเองส่วนฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดยคาดการว่าจะมีระบบกระสะเทือนหน้าแบบหัวกลับ upside down ที่จะมาในขนาดใหญ่มากถึง43มิลลิเมตรส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ mono choke ที่สามารถปรับระยะยุบตัวได้นะครับในขณะที่ท่อไอเสียนั้นจะมาเป็นแบบท่อปลายคู่ใหม่เบรกหน้านั้นจะใช้ปั๊มเบรกแบบ radial mount ทำงานร่วมกับระบบ ABS แบบ dual channel หน้าและหลังนะครับระบบไฟจะเป็นแบบ LED รอบคันและหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบก็ต้องมารอรุ้นกันครับว่าประเทศไทยเรานั้นจะขายกันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าราคาของรุ่นนี้นะครับถูกคาดการณ์ว่าจะขายที่อินเดียประมาณ 80,000 บาทแต่หากว่าจะเข้าบ้านเราก็ต้องมีภาษีนำเข้ามีค่าขนส่งใช่ไหมครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ต้นๆนั่นเองทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของรถรุ่นนี้กันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะทำมาอัปเดตกันทุกวันโดยทางเราจะนำเสนอข่าวสารในวงการยานยนต์ทุกประเภทนะครับแบบวิเคราะห์เจาะลึกนะครับถึงแนวทางความเป็นไปได้ในประเด็นต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวสาระและความบันเทิงในรูปแบบอื่นๆอย่างหลากหลายด้วยนะครับหากเพื่อนๆต้องการให้ทางเรานำเสนอเรื่องราวอะไรหรือปรับปรุงแก้ไขในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปของทางเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับรับรองว่าจะต้องเป็นเรื่องราวที่สนใจอย่างแน่นอนสวัสดีครับ